ขึ้นรถตู้จากหน้าโรงเรียนค่ะขึ้นเพื่อที่จะไปลงที่หมอชิดค่ะแล้วก็พอลงที่หมอชิดพอไปตรงที่เขารถตู้จอดเยอะๆค่ะพอรถจอดก็มีคนเขามีผู้ชาย2คนเขามาเปิดประตูแล้วเหมือนแบบมาดันพวกหนูแล้วก็ถามพวกหนูว่าไปไหนไปไหนอย่างเงี้ยเขาล้อมพวกหนูอ่ะค่ะเขาพวกหนูก็บอกว่าไปสำเพ็งอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าไปทางนี้เลยเขาก็แบบดันพวกหนูไปที่แท็กซี่เขาอะค่ะแล้วเขาก็บอกว่าให้ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยแล้วทีนี้พอพวกหนูขึ้นไปก็มีผู้ชายคนนึงค่ะเขาเข้ามาเก็บเงินค่ารถเขาบอกว่าเดี๋ยวขอเก็บค่าโดยสารเลยแล้วกันพวกหนูถามว่าเท่าไหร่เขาบอกว่าคนละ80ค่ะพวกหนูก็ให้ไป400ค่ะเพราะว่าไปกัน5คนทีนี้เขาบอกว่าขอเก็บค่าทางด่วนด้วยอีก50บาทพวกหนูก็ให้ไปทีนี้ก็ไม่ได้เอะใจแล้วแต่ว่ามันไม่ได้เขาไม่ได้พาพวกหนูขึ้นทางด่วนนะคะพวกหนูก็เลยแบบไม่รู้จะทำยังไงแล้วเข้ากรุงเทพกันครั้งแรกด้วยค่ะซึ่งเคยขึ้นแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยแบบไม่กล้าที่จะสู้หรือกล้าที่จะว่าเขาหรือพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอไปถึงเขาขับรถแบบขับรถน่ากลัวมากค่ะคือกลัวเลยอ่ะความรู้สึกตอนนั้นอ่ะซื้อของค่ะซื้อผ้าที่คังหัวรัดมาทำงานเสียความรู้สึกค่ะกลัวเลยค่ะไม่อยากเข้าไปแล้วค่ะเพราะแบบตอนแรกหนูคิดว่าแบบมันน่าจะดีหรือน่าจะแบบโอเคก่อนนะแต่พอเจอเหตุการณ์แบบไม่กล้าเลยค่ะกลายเป็นแบบเห็นแท็กซี่ก็ไม่อยากเข้าใกล้เลยอะค่ะกลัวไปเลยอะอยากฝากว่าอย่าทำแบบนี้อีกเลยค่ะเพราะแบบบางคนที่เขามีเงินมาน้อยแล้วแบบเขาเจอแบบนี้เขาอาจจะกลับบ้านของเขาไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะถ้าเขาไม่มีญาติหรือเขามาตัวคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะเขาดันเราไปเลยใช่แล้วเขาถามว่าไปไหนขึ้นคันนี้เลยแล้วตรงที่เขาอยู่อะคือแบบมีหลายคนต้องมีแบบเป็นแก๊งที่ใหญ่เลยอะแล้วเราแบบจังหวะนั้นค่ะกลัวแล้วแหละใช่เกี่ยวความรู้สึกมากเลยเงิน450บาทมันอาจจะดูไม่เยอะอะค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้อยากได้คืนนะเงิน450แต่ว่าหนูแบบมันเสียความรู้สึกมากกับการที่แบบการเดินทางมันแบบมันกลับไม่สนุกเลยอะไรแบบนี้ค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่ามันไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้กับคนอื่นอย่างแบบว่าถ้าแบบทางคนที่แบบที่เขาไม่รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามีเงินมาแค่500แต่แบบว่าต้องเสียค่าแท็กซี่เยอะๆแบบนี้แล้วเขาแบบจะไปไหนต่อกับบ้านก็ไม่ได้ญาติก็ไม่มีโทรศัพท์มันจะติดต่อใครหนูรู้สึกว่าคือเขาสบายแต่แบบเรากลับมีทุกข์อะไรอย่างเงี้ยหนูเนี่ยไม่อยากแบบให้แบบนี้เกิดขึ้นอีกอะ